เที่ยงเดือนนะที่ของพี่นะคะเรามีของดีเยอะเลยนะในฐานะชาวพุทธนะก็เป็นเรื่องของธรรมะนะคะธรรมะซึ่งอยู่ที่อำเภอพนันโขงบ้านกลายในช่วงนี้นะคะสาวผู้ไทยมื่นพันหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019และพื้นที่เกิดอุทกภัยลดลงโดยลำดับในช่วงเวลานั้นเกษตรกรรมเป็นจังหวัดที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถึง300โครงการรัฐบาลได้กำหนดแนวทางที่ต้องทำให้ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาทำให้กลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพและมีความเข้มแข็งวันนี้อยากจะบอกว่ายินดีครั้งหนึ่งนะที่มาเยือนพวกเราถึงบ้านนะสกลนครนครนครตามเสด็จพระเจ้าพระบรมราชชนนีเป็นปีหลวงมาบ่อยที่มาประทับแรมที่นี่เป็นเดือนๆนะตัวนั้นก็ได้มาบ่อยครั้งมากแล้วก็เห็นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็มีท่านมาด้วยกันคือรัฐมนตรีมหาดไทยนะรัฐมนตรีแรงงานรัฐมนตรีดีอีเศรษฐกิจดิจิทัลสังคมต่อไปก็ประหลัดมหาดไทยนะต่อไปเลขานายกรองเลขานายกกับรองเลขานายก2ท่านนะครับต่อไปก็ฝ่ายโฆษกรัฐบาลนะนอกนั้นก็ทีมงานนะที่ทำงานวันนี้คือยังไงก็มาใครว่างก็มากับนายกไงเพราะแต่ละกระทรวงมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่เยอะพอสมควรนะช่วงนี้ก็ทำงานกันอย่างหนักทุกกระทรวงเลยแต่เรามีตั้งเท่าไหร่20กระทรวงใช่ไหมแล้วก็หน่วยงานที่เฝ้ากระทรวงเข้าไปอีกแล้ววันนี้ปัญหาจากมันรุมเร้าเข้ามาจากทางโควิดที่ผ่านมาใช่ไหมแต่ก่อนมันก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่เพราะเจอโควิดขึ้นมาเรียบร้อยแต่เราก็ทำได้ดีกว่าหลายประเทศเขานะถ้าพูดถึงว่านะถ้าดูจากในส่วนที่รัฐบาลเราได้ทำออกมาเรามาตรฐานเราได้ดีแล้วเขาก็ชื่นชมเราที่เราสามารถที่ดำเนินการได้นะจนกระทั่งมันถึงวันนี้ได้ไงที่เขาชื่นชมเราต่างประเทศนะเพราะนั้นทุกอย่างก็ขึ้นอยู่พวกเราแหละถ้าเราร่วมมือกันผมเชื่อมั่นเราสำเร็จทุกอย่างใช่ไหมวันนี้ก็มีปัญหาภายนอกความขัดแย้งเข้ามาอีกมันกระทบอะไรห่วงโซ่หรือแต่ครับแต่เข้าใจว่าห่วงโซ่นะมันเกิดตรงนั้นมันก็มาตรงนี้มาตรงนี้ไปตรงนู้นมันลามไปหมดนะทุกประเทศในโลกก็เดือดร้อนเหมือนเราเหมือนกันรัฐบาลก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับในการที่ลดปัญหาอุปสรรคในทางไม่ว่าการค้าการลงทุนต่างๆวันนี้ก็พิจารณายินดีว่าในการรายการเข้ามาในประเทศไทยจะเป็นประเทศที่น่าลงทุนระดับ2ในอาเซียนน
ะลองกับสิงคโปร์นั่นไม่ว่าเขาอันนี้ทางด้านนี้ของเราเนี่ยวันนี้เราปรับไปหลายอย่างวันหน้าก็อยากจะให้มีอะไรล่ะอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่นอกจาก EEC ขยายต่อมาเป็นตะวันตกตะวันออกเหนือใต้อะไรก็ว่าไปรัฐบาลกำลังเดินหน้าอย่างนี้นั่นคือเดินเพื่ออนาคตวันนี้เราก็สารวจการแก้ปัญหาภายในของเราอยู่ก็คือปัญหาความยากจนเมื่อกี้ท่านก็รายงานมาแล้วนะก็ได้พยายามที่จะเดินหน้าตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ทักมาไตก็เป็นแม่งานหลักตรงนี้ในการที่จะบูรการนะทั้งหมดนะให้ทุกคนได้เรียกอะไรแบบอยู่รอดใช่ไหมอยู่รอดในสถานการณ์นี้ก่อนพออยู่รอดปลอดภัยจากโควิดจากอะไรก็แล้วแต่แล้วต่อไปก็ทำยังไงให้ยั่งยืนนะทำยังไงจะให้พอเพียงก่อนพอเพียงตามประชากรพอเพียงมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยให้ใจอย่างมัดระวังใช่ไหมมีความรู้คู่คุณธรรมมีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นแหละคือสิ่งที่รัฐบาลต้องทำตามนี้เพราะว่าเป็นไปตามแผนต่างๆที่ออกไปหมดแล้วเรื่องการไปรูปประเทศแผนแม่บทเยอะแยะหมดนะเมื่อกี้ท่านผู้ว่าก็รายงานมาแล้วนี่นะรัฐบาลพยายามที่จะจัดหาโง่บานเพื่อจะลงจังหวัดทุกจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดที่มีความเดือดร้อนมีความจนมากกว่าหรือมีปัญหามากกว่าก็ต้องระดับอันดับเรียงลำดับลงไปนะแต่ก็ผมยืนยันว่าผมให้ทุกจังหวัดแหละเพราะเรามีกี่จังหวัดจ๊ะ76บวก1นะกรุงเทพมหานครนะจ๊ะทั้งหมดคือ76จังหวัดเพราะนั้นเราคือครอบครัวของเราครอบครัวคนไทยประเทศไทย76ครอบครัวบวก1กรุงเทพก็เหมือนกันเราก็ต้องเผื่อแผ่คิดถึงซึ่งกันและกันมันเราไปขัดแย้งกันไม่ได้แล้วล่ะนะก็ขอให้ทุกคนร่วมมือกันละกันอย่างที่กล่าวมาแล้ววันนี้เราผมมาให้ความสำคัญตรงนี้เพราะว่าเราท่านเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนใช่ไหมแล้วก็ดูจากข้อมูลต่างๆมาก็โอเคนะหลายอย่างก็ดีขึ้นนะหลายอย่างเขายังมีอุปสรรคอยู่ในพื้นด้านการเกษตรหรือผู้มีรายได้น้อยนะครับรัฐบาลก็ต้องเอาเนี้ยมาแปลงไปสู่ว่าแล้วจะทำยังไงกันต่อไปเพราะนี่เราก็เริ่มแล้วในปี65เนี่ยนะเรื่องไม่ใช่แค่ดิ้งนี้เขายากจนจากอะไรบ้างรู้ไหมหนึ่งรายได้ใช่ไหมหนี้สินต่างๆกำลังแก้อยู่ตรงนี้จะแก้กันยังไงอยู่นี้ก็เริ่มแก้ไปบ้างแล้วหลายหน่วยงานเขาทำอยู่นี่สินความยากจนความเหลื่อมล้ำรายได้อะไรก็ว่าไปอันที่สองอะไรการเข้าถึงระบบการศึกษาใช่ไหมจ๊ะอันที่สามเรื่องอะไรการสาธารณสุขใช่ไหมอันที่สี่อะไรนะชีวิตความเป็นอยู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่มันแย่ๆเนี่ยวันนี้เราก็ดูแลคุณป้าไปนะแล้วท้ายสุดก็อีกเรื่องการเข้าถึงบริการภาครัฐนะจ๊ะวันนี้เราก็เดินหน้าประเทศของเราไปลักษณะคู่ขนานกันอันที่1คือปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นอันที่2คือใช้ดิจิตอลออนไลน์ออกมาช่วยเรื่องการค้าขายนะเมื่อกี้ก็พูดกันถึงว่าค้าขายวันนี้เกษตรมันก็ดีอ่ะผมมาโอ้โหทั้งไก่ดำไก่อะไรแดงไก่น้ำตาลในรูปอ่ะ4ชนิดมั้งแล้วมีอะไรนะกระต่ายใช่มั้ยมีโคดำมีสุกรหมูดำโอ้เยอะแยะหมดเราเป็นเมืองอะไรนะเมืองธรรมะครับพี่สถานที่ท่องเที่ยวก็มีใช่มั้ยแล้วที่นี่จังหวัดนี้เป็นจังหวัดแรกที่พระบาทอยู่ราชการที่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรท่านเสด็จเยี่ยมใช่ไหมครั้งแรกเพราะนั้นทุกอย่างมันมีประวัติศาสตร์มาทั้งนั้นแหละเพราะนั้นถ้าเราลืมประวัติศาสตร์เราไม่รู้เราจะเป็นใครมาอย่างไรเราจะรักพื้นที่เราได้ยังไงรักดินแดนเราได้ยังไงรักประเทศได้ยังไงเพราะตัวเองยังไม่รู้เลยมาจากไหนพวกเราก็ถ่ายทอดกันมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดมาจนถึงเราวันนี้นี่แหละคือสิ่งที่เป็นสายสัมพันธ์ที่เราแตกต่างคนอื่นเขานะมันอาจจะแตกต่างประเทศทั้งยุโรปทั้งตะวันตกอะไรเขาไม่รู้เพราะลูกเขาอายุ18ถือว่าผู้ใหญ่แล้วต้องหางานทำแล้วออกไปจากบ้านออกไปหาคือเขาเข้มแข็งของเขาของเราคงไม่ใช่นะสังคมเราไม่เป็นแบบนั้นเพราะนั้นเราอย่าทำลายสังคมมันเป็นที่ของเรามายาวนานเลยนี่คืออัตลักษณ์ความเป็นไทยนะก็ขอบคุณผมเห็นแววตาของท่านแล้วเนี่ยยังไงท่านก็รักลูกห่วงลูกของท่านไม่ว่าจะโตแค่ไหนท่านก็รักใช่ไหมลูกก็ต้องรักพ่อแม่เพราะนั้นอย่าให้ใครมาทำลายสายสัมพันธ์ตรงนี้กับพวกเราแล้วกันนะเมื่อกี้ผ่านมาก็เจอคนข้างทางแล้วโบกไม้โบกมือให้กันนะก็แสดงความมีมิตรจิตมิตรใจให้กันความมันดีรอบต้อนรับด้วยความอบอุ่นเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับเราเป็นจังหวัดที่เรียบง่ายแต่อะไรนะแต่อะไร ไม่ใช่มันเอาอย่างนี้กันเอากลางๆบอกว่ามีเป็นจังหวัดที่เรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ใช่ไหมวันนี้ถึงแม้จะปิดปากไปแล้วเนี่ยแต่ก่อนคนไทยเขามีเรียกรอยยิ้มใช่ไหมยิ้มสยามไงวันนี้ปิดหน้ากากก็เลยไม่เห็นยิ้มด้วยตานะยิ้มด้วยตาเพราะนั้นแสดงออกทางตาออกมาได้นั่นคือแววตาที่มันสัมผัสกันแล้วนี่พวกเรานะ
นี่เขารักเรานะเราก็รักตอบเขาได้นะอะไรทำนองนี้มันนั้นการแสดงออกของเราในเรื่องกิริยาท่าทางสำคัญที่สุดนะจ๊ะบางทีนายกก็ดูเดือดไปหน่อยเหมือนกันนะจริงๆแล้วดูหน้าสิใจร้ายไหมเนี่ยพอละพูดไปพูดมาหามาชมกันเองไม่เอานะเราจะพัฒนาได้หลายด้านต้นทุนเราก็ดีอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีพี่น้องชาวสกลนครที่รักแร้บ้านเกิดทั้งกลุ่มผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญากลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มป่าชาวบ้านอะไรพวกนี้เยอะแยะหมดนะนั่นคือส่วนที่ดีของเราอยู่แล้วเราจะหยิบจับพวกนี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะให้เกิดพลังที่จะพัฒนาบ้านเกิดของเราเพราะนั้นเราต้องเดินหน้าไปด้วยกันด้วยความร่วมมือด้วยความเข้าใจนะทุกอย่างถ้าทำอย่างนี้ได้นะทุกประเด็นทุกมิตินะสำเร็จแน่นายกเชื่อมั่นอย่างนั้นนะเราอาจจะลำบากมาอะไรมาแต่ถ้าเรารวมพลังกันได้ผมห่วงพวกที่ยังไม่ได้รวมกลุ่มอะไรพวกนี้นั่นแหละในกิจกรรมพวกรายย่อยใช่ไหมลองดูนะฝากไว้ดูในเรื่องของการแก้ปัญหาความจนเนี่ยในกรณีที่บางคนนี่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีอะไรต่างๆแล้วอาชีพก็ค่อนข้างจะรายได้น้อยลงเราไปจัดทำในส่วนของวิสาหกิจชุมชนในส่วนของการแปรรูปไปสู่ตลาดมันต้องมีการขนส่งไงทุกคนก็มีรถมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรต่างๆพวกนี้ก็จัดตรงนี้ขึ้นมาเป็นกลุ่มโลจิสติกขนส่งผลิตภัณฑ์ของเราผลิตเองไปโน่นไปตลาดอะไรก็ว่ากันไปคิดนอกกรอบดูแล้วกันนะเป็นไปได้ไหมอย่างที่กล่าวมาแล้วเป็นถือว่าจังหวัดสกลนครนั้นได้รับพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แล้วก็มีโครงการอีกมากมายนะกว่า200โครงการนะครับอย่างที่กล่าวมาสักครู่เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีของเหล่าราษฎรป่ารักน้ำนะโครงการสาธารณแพทย์พระราชทานการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะบ้านกุฎนาขามนะครับแล้วก็ที่นี่มีพระหนักด้วยใช่ไหมภูพานราชนิเวศวันนี้ผมมีความตั้งใจจะมาร่วมกับชาวสกลนครทุกคนนั้นเราต้องร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยนในการปรับแต่ไม่เปลี่ยนผมเข้าใจไหมปรับวิธีการในดำรงชีวิตของเราจัดหาช่องทางที่จะเพิ่มไปได้หรือลดหลุดพ้นความยากจนของเราแล้วก็บอกรัฐก็เข้าไปดูตอนนี้เข้าไปเดินแล้วนี่สำรวจแล้วผู้ว่ารายงานมาแล้วว่ามีพบเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นายกก็ฟังดูแล้วก็ก็ยังชื่นใจว่าน้อยกว่าข้อมูลเดิมที่เรามีไว้เพราะที่ผ่านมามันสำรวจค้างๆไว้หลายปีตอนนี้มาตำรวจใหม่มาก็เฮ้ยบางคนก็ดีขึ้นแล้วบางคนก็ไปโน่นไปนี่แล้วไอ้นี่สำคัญข้อมูลสำคัญนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการปรับการใช้เทคโนโลยีงานวิจัยและนวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้นแล้วผมคิดสร้างสรรค์ท่านที่ทราบวันนี้ก็มีมารับหลายอันผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาจากการวิจัยเหล่านี้นะโดยเพราะมาใช้ควบคู่กับอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะปรับระบบการบริหารและจัดการต้นทางกลางทางปลายทางดีอยู่แล้วให้ดีมากยิ่งขึ้นในการตลาดในพื้นที่การตลาดนอกพื้นที่การขนส่งโลจิสติกที่เราสามารถจะไปจัดกลุ่มของเราได้เพื่อจะเดินเข้าไปในห่วงโซ่นั้นนะแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของเราเป็นเมืองสามธรรมใช่ไหมทำอะไรธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมมีความหลากหลายเป็นเอกลักษณ์ตามแต่ละท้องที่นะครับวันนี้เรื่องของแก้ปัญหาโควิด-19 วันนี้การพัฒนาคนแบบชี้เป้าที่เรียกว่าคจพ.นะโดยเอาข้อมูลทีพีแมปที่ผมว่าต้องไปปรับตรงนั้นข้อมูลตรงนั้นด้วยให้มันตรงกันว่าวันนี้มันจริงๆมันเท่าไหร่มันต้องจัดคนลงมาเดินไงมาเดินสำรวจนะจ๊ะมีอะไรก็บอกเขาให้ดูว่าเอ๊ะจะแก้ตรงไหนได้บางรายก็แก้ได้มากแก้ได้น้อยนะก็คงจะดีขึ้นน่ะคงไม่ใช่ปีนี้มันจะจบเพราะเรามันสะสมมานานไงพอเจอปัญหานี้ไปก็นี่ก็พอกคูณนะการแก้ปัญหานี้สินต่างๆเยอะแยะหมดรัฐบาลทำทุกอย่างไงมันเยอะมันก็เลยช้าแต่ถ้าไม่ทำมันก็จะปัญหาก็จะหมักผมไปเรื่อยๆก็ขุดมาทุกวันน่ะนะแก้ทุกหน่วยงานนะครับเพื่อจะสามารถช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อนได้อย่างตรงจุดรวดเร็วและมีข้อมูลในการวางแผนในการจังหวัดอย่างเหมาะสมเพราะเรามีงบประมาณจังหวัดงานฟังก์ชันก็มีงบบูรการจังหวัดกลุ่มจังหวัดก็มีนะงบท้องถิ่นก็มีจะทำยังไงให้งบประมาณที่เรามีอยู่อย่างจังหวัดเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพนะพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นนะครับที่พวกเราเคารพนับถือได้มอบโอวาทแก่พวกเราไว้ว่าอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตควรปล่อยไว้ตามกาลเวลาของมันปัจจุบันเท่านั้นที่สำเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในหน้าที่เราควรจะทำได้ไม่สุดวิสัยจริงไหมจริงนะไม่มีตอบอยู่คนเนี่ยตรงเนี้ยพอได้ตอบปะคือปัจจุบันเนี่ยเราต้องสนใจเรื่องของเรานะเราก็มีความทุกข์อยู่แล้วพอไปฟังทุกเรื่องมาดูมันปัญหามันเยอะไปหมดอ่ะแล้วมันทำให้เราสมองไม่โล่งนะยกพยายามจะปลดตรงนี้ออกมาไม่งั้นมันเครียดเข้าใจไหมเพราะปัญหามันเยอะอยู่แล้วเข้าใจไหมเพราะนั้นก็ฟังดูอ่านในสิ่งที่มันเป็นประโยช
ถ้าไปดูมันถ้าเราไปรับปัญหาไปอีกความเดือดร้อนคนอื่นเข้ามาด้วยคือมันอินกันไปทั้งหมดอ่ะใช่ไหมมันก็เลยบางทีมันก็เลยรู้สึกมันทนไม่ไหวแล้วนะนายกก็เป็นอย่างนั้นกันนะตอนนี้พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดนะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็สนับสนุนชาติสกลนครและหลายจังหวัดอย่างเต็มที่ทุกจังหวัดนะของสกลนครก็ให้เป็นเมืองแต่การจะทำให้สกลนครเป็นเมืองของทุกคนได้นะต้องขอความร่วมมือพวกเราทุกคนเข้าไปส่วนร่วมในการออกแบบขับเคลื่อนเมืองสกลนครร่วมกันสร้างเป็นต้นแบบที่ดีนำพาบ้านเกิดของเราไปสู่เมืองที่เป็นมหานครแห่งพฤกษเวทพัฒนาประวัติศาสตร์มูลค่าสูงผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและอื่นอีกนะและเปลี่ยนไปด้วยความสงบสุขต่อไปนะครับผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเราทำอย่างที่ผมพูดว่าได้เนี่ยร่วมกันมือกับรัฐบาลเข้าไปถึงการภาครัฐก็ให้เราระวังไหนที่ให้มาทั้งหมดมาจากรัฐบาลทั้งนั้นแหละไม่ใช่พอไปรับเงินที่ไหนมาผมได้ไปตรงนั้นถ้าไม่ถ้ารัฐบาลไม่อนุมัติไม่สั่งการทำไม่ได้หมดอยู่แล้วนี่คือรัฐบาลเรารัฐบาลร่วมพรรคร่วมอะไรแล้วแต่นะหลายคนบอกว่าเงินนี่ใครช่วยมาเนี่ยชาวนาอ๋อธนาคารธ.ก.ส.อันนี้ช่วยมาจากไหนธนาคารนี้ทางไม่ใช่รัฐบาลกำหนดนโยบายไปใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องดำเนินการตามนั้นทางการพาณิชย์ก็มีธนาคารรัฐก็มีเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาชมนายกนะเพียงแต่รู้ว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้อยู่การทำอะไรก็ตามความอยากความต้องการต่างๆก็ตามแล้วก็มาสุกรวมเข้าในแผนเราใจว่าประจำปีใช่ไหมต้องมีการคัดกรองอะไรเร่งด่วนกว่าอะไรเร่งหน่อยน้อยลงมันก็ต้องเฉลี่ยกันไปไม่งั้นมันเดินไม่ได้งบมาเราก็จำกัดปีไม่ถึง300,000 ล้านบาท3 ล้านล้านมันก็ต้องตั้งขาดดุลมาอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะมีรายได้สูงขึ้นรัฐบาลต้องมองอนาคตด้วยนะก็คือการหาเงินเข้าประเทศให้มากขึ้นในกิจกรรมใหม่ๆอุตสาหกรรมใหม่ๆเมื่ออาชีพยะวันนี้ต้องตามดูด้วยกันนะฟังเรื่องพวกนี้บ้างมันจะได้ประเทศเราก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้ถอยหลังนะกำลังเดินหน้านะวันนี้รัฐบาลพยายามให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นว่าอนาคตเรามองร่วมกันจะไปตรงไหนของรัฐบาลมีที่หางบประมาณให้เพียงพอใช่ไหมแล้วขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็ต้องพัฒนาบนกลางล่างโดยเฉพาะยิ่งเศรษฐกิจฐานรากพวกเรานั่นแหละคือตัวพื้นฐานสำคัญใช่ไหมผมพยายามทำให้ดีที่สุดนะทุกคนทุกท่านนะทั้งรัฐทั้งรัฐบาลครม.ข้าราชการทุกคนก็ทำงานกันอย่างหนักอ่ะนะคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีก็บอกมาแล้วกันนะผมคิดว่าทุกวันเนี่ยผมคิดตื่นเช้าผมคิดทุกวันว่าเอ๊ะวันนี้จะทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานอะไรได้บ้างเราจะแก้ปัญหาจากเมื่อวานหรือวันก่อนได้บ้างนั่นคือสิ่งที่นายกเป็นตัวตนของนายกมาโดยตลอดนะ7-8 ปีที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วต่างชาติให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยอย่างเต็มที่ในทุกมิตินะเพราะเราเป็นมีดุลยภาพที่ดีในอาเซียนนะทุกคนก็ให้เกียรติแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชมในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในเวลานี้ขอให้ภูมิใจนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากให้พวกเราก็คือเราต้องภูมิใจความเป็นไทยความภูมิใจกับอัตลักษณ์ของเราภูมิใจกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราซึ่งเป็นแกนนำเป็นแกนของประเทศไทยของเราช่วยกันนะครับเพื่อการพิทักษ์รักษาปกป้อง3 สิ่งนี้ของเราไว้นะคงไม่เป็นการขอร้องที่มากเกินไปนะไม่ต้องขอร้องก็ได้ประชาชนทุกคนมารู้อยู่แล้ววันนี้ใส่ผ้าย้อมครามมาเยอะนะนะผ้าลายขอใช่ไหมถ้ามีลายใหม่ลายธรรมะในวิวเวนใช่ไหมออกไปเยอะเยอะผ้าไหมวันนี้ดูงานผ้าไหมไหมที่เขาเดินน่ะที่เอาทูเทอร์มาเดินที่กรุงเทพไปนะโอ้โหสั่งซื้อผ้าไหมกันอีกเพียบเลยหลายร้อยล้านบาทตอนนี้แล้ววันนี้ก็เราปรับรูปแบบว่าไม่ใช่ว่าเอาผ้าไทยแล้วตัดแบบไทยเอาผ้าไทยเขาออกแบบเป็นประเทศของเขาถูกไหมผ้าไหมอะนะออกแบบสไตล์ของเขาแต่ใช้ผ้าไหมตอนนี้นายกก็กำลังดูอยู่ว่าผ้าไหมของเราบางทีมันดูแลรักษายากไงกำลังหาวิธีค้นคับค้นคว้าวิจัยและพัฒนาว่าทำยังไงมันรักษาง่ายขึ้นใช่ไหมเพราะมันยับง่ายอะไรง่ายต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะนั้นก็ต้องหาวิธีการที่จะดูแลแต่ไม่ใช่ไปปรับเปลี่ยนวิธีการของเราผมจำได้สมเด็จพระเจ้าพระราชินีพันปีหลวงนั้นต่างๆว่าอย่าไปเปลี่ยนแปลงไหมของเรานั่นที่คือสิ่งได้รับมาว่าต้องไม่ถ่ายต้องไม่เปลี่ยนแปลงวิธีกระบวนการผลิตเพราะไหมของเรามันพิเศษในโลกอยู่แล้วนะจ๊ะมีอะไรจะพูดไหมพูดเหนื่อยแล้วเนี่ยจำเสียงได้นะเนี่ยคนเนี้ยโอเคนะจ๊ะนะทุกคนนะวันนี้มีความสุขจริงบอกจริงนะก็อยู่ที่เราต้องบางทีปัญหามาเยอะนายกก็ต้องทุกคนก็ต้องบริหารอารมณ์เป็นเมื่อไหร่ไม่เครียดใช่ไหมหาโน่นปัญหานี่เข้ามาทุกวันนะแล้วการดูแลคนของนายกมันดูแลคนเกือบ7-4 ล้านใช่ไหมหลายอาชีพหลายอาชีพ
พราะเราจะต้องพัฒนาคนของเราให้มากยิ่งขึ้นการพัฒนาคุณการเรียนรู้ตลอดชีวิตอะไรต่างเนี้ยเด็กๆนะเรียนได้ก็เรียนครับถ้าเรียนไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเข้ามาดูแลตรงนี้ว่าจะเรียนกันได้ยังไงให้มันครบถ้วนทันทีวันนี้ทราบไหมว่ายอดเด็กเกิดกับเด็กกับคนตายมันต่างกันไหมเด็กเกิดน้อยลงนะเพราะนั้นก็ศึกษาที่เขาโง่ลงลดลงเพราะพวกนี้เป็นเด็กที่จะเข้ามาสู่ระบบการศึกษามันน้อยลงเกิดน้อย3ปีนะเกิดน้อยกว่าเสียชีวิตนะเพราะนั้นนี่แหละเราก็ทำไงให้คนที่เราเกิดน้อยมีคุณภาพในอนาคตคือการเรียนการสอนที่เรียกว่า active learning คือเรียนไปด้วยแล้วปฏิบัติไปด้วยไงถ้าเรียนในห้องอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ก็ได้แต่ตำราใส่หัวไปแล้วเวลาจะเอาไปใช้มันก็ใช้ไม่ออกเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยกันเกี่ยวข้องกับบุคลากรการศึกษานะก็สอนปฏิบัติไปด้วยเพราะว่าไอ้ที่เรียนมาเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์อะไรบางอย่างก็ท่องสอบแล้วเสร็จแล้วก็ลืมหมดจบมาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราเรียนอะไรมาชอบอะไรไปดูเขาจะได้เลือกได้ไงเลือกคณะเลือกอะไรต่างโรงเรียนได้อะไรได้ไปอาชีวะก็ได้ไปมหาวิทยาลัยที่หลังก็ได้วันนี้ก็มีอะไรเก็บธนาคารหน่วยกิตอ่ะแต่ก่อนได้เรียนไม่กี่ต้องไม่เกินเท่านั้นปีนี้ก็ปลดล็อกให้หมดแล้วแล้วข้อมูลใส่ธนาคารไว้ธนาคารเครดิตไว้นะเสร็จแล้วก็วันหน้าเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะเรียนตอนแก่ก็ได้นะก็เอาเครดิตเรามาต่อที่หลังจะต่อตีโทเอกว่ากันไปวันนี้อาชีวะเนี่ยค่อนข้างจะมีงานทำแน่นอนเพราะว่าหลายอย่างมันพัฒนาเยอะมากนะการพัฒนาในเรื่องของแรงงานมีฝีมือแล้ววันนี้ต้องดูที่ยอดค่าจ้างแรงงานฝีมือที่ประกาศออกมาเนี่ยคนมีฝีมือเนี่ย500 600 700 800ใช่ไหมมันคนละอันกับแรงงานทั่วไปที่ใช้แรงงานอย่างเดียวนะมันรัฐบาลนี้เป็นคนดูแลอยู่นะจ๊ะคือต้องพัฒนาฝีมืออ่ะนะวันนี้มันมีอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ต้องการแรงงานนอกจากแรงงานพวกนี้เพราะเราขาดแรงงานพวกนี้ก็เลยต้องมาแรงงานต่างด้าวครับต่างชาติเข้ามาไงแรงงานพวกนี้ไม่ค่อยมีนะใช้หลายแสนนะหลายแสนคนใช่ไหมที่ต้องใช้มาเป็นล้านนะเพราะเราไม่ทำงานพวกนี้ทำงานน้อยเราก็ต้องเอาคนไทยให้ฝึกแรงงานให้มากขึ้นเป็นหัวหน้าเขาทีนะทำงานอย่างวันนี้เรียนให้รู้จักการทำงานกับเครื่องจักรนะเพราะวันนี้เครื่องจักรจะเข้ามาแทนคนเยอะขึ้นนะถ้าเราไม่เตรียมการตรงนี้ไว้วันหน้าเราจะมีปัญหาผมก็ได้เร่งรัดตรงนี้ไปแล้วล่ะมีอะไรจะถามอีกไหมเตรียมเดียวอ้าปากรักลูกตู่กันเลยอ้าปากนะเรารักเหมือนกันหัวใจเดียวกันครอบครัวเดียวกันครอบครัวประเทศไทยปรบมือให้เขาหน่อยนะครับมีกำลังใจเขาหน่อยผู้ว่าก็ทำงานกับทุกคนนะใครดีไม่ดีว่ามาไปนะไปเดี๋ยวไปดูให้เราใจเขาหน่อยก่อนรางวัลเยอะแยะเลยเนี่ยเนาะเออร่วมให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็แต่ทุกท่านทางสื่อทางที่ได้ไปด้วยนะคะแล้วก็มีกลุ่มของทุกการทุกงานที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเรื่องของการแก้ไขปัญหาการเงินในวันนี้ก็มาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะให้ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเดินทางไปที่บริเวณที่ที่เราถ่ายรางวัลสมุนไพรนะคะซึ่งที่โรงพยาบาลท่านอาจารย์ป้อมอาจารโรนะคะเป็นแหล่งเก็บสมุนไพรทางยาโดยเฉพาะเรื่องของกัญชาจนที่เราได้รับการพัฒนาและได้ชื่อว่าเป็นสกลนครมหานครแห่งเครื่องสเวชนะคะซึ่งในขณะนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป้อมอาจารโรนะคะคุณหมออขอยับเปิดทางไว้นะคะ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 ขอยับและที่สำคัญคือสร้างรายได้ของเกษตรกรป่ายางนาป่ายางนาผมเป็นเจ้าของป่ายางนา7ไร่นะครับป่ายางนามีผลิตภัณฑ์เช่นเห็ดนะครับแล้วก็ยางนาเนี่ยสามารถทำสบู่ยางนาได้ด้วยแล้วก็ยังมีพืชสมุนไพรอย่างอื่นในป่ายางนามากมายเลยครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนี่คือวันหน้ามีรายได้สูงขึ้นต้องพัฒนาเรื่องสมุนไพรมากขึ้นผลงานวิจัยของพัฒนาแล้วดูตำรับยามีโบราณมีทั้ง2,000น้ำพันธุ์ตำรับผู้แก้สารสารน้ำพันธุ์สีชัยจำพงมอเกษตรที่เรียกเห็ดสกลนครค่ะที่มอเกษตรของเรานะคะเราได้ทำทีนี้ในการวิจัยของเราเราก็มีให้นิสิตปอโททำวิจัยแล้วก็นิสิตปอตรีของเรานะคะซึ่งมอของเรา
ื้อโควิดของเราสูงมากนะคะตรงนี้เราก็ทำให้เกษตรกรนะคะนี่คือเกษตรกรที่ได้รายได้จริงแต่หลังจากที่มีสารสำคัญสูงลงมาทางจังหวัดเกษตรกรมีรายได้กันถึง300,000-400,000นะคะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือกับโรงพยาบาลจังหวัดว่าในความสุขที่อันนี้ให้ความสนับสนุนเราแล้วก็มีเอ็นโดวัคโซลาจังก็คือตอนนี้ทางสองคนที่ชุมชนที่ได้รับอนุญาตความเปิดการเสรีนะครับพูดง่ายๆนะไม่ต้องหลักการมากพูดง่ายๆแบบไอ้นี่คือที่เขาจัดบ้านจัดแพทย์โบราณใช่ไหมจัดบ้านอันนี้แล้วทำอย่างเงี้ยไม่ต้องแล้วอันนี้ไม่มีอาการก็กินได้ทำบุญเลยแก้ไขครับผู้ประกอบการที่โรงพยาบาลการแพทย์ของไทยได้เปิดโรงพยาบาลที่พงค่ะจุดเด่นของที่ก็คือว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่เปิดมา17 ปีแล้วก็มีผู้ป่วยมะเร็งมาแล้ว3 วันซึ่งผู้ป่วยนี้ฟรีหมดค่ะแล้วก็มีโครงการว่าอยู่สบายตายสงบโมงเป็นสิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็อย่างนั้นมีความสุขที่สุดในโลกซึ่งผู้ป่วยที่มารักษาที่มีทั้งในและต่างประเทศค่ะและผู้ป่วยว่าฟรีหมดเลยซึ่งยาของเราเนี่ยนะคะก็จะผ่านการวิจัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์แล้วก็มีการตีพิมพ์ไปแล้วในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับในการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันนะคะสมมติว่าโรงพยาบาลของรัฐอยู่ที่ไหนที่สุดในประเทศไทยค่ะซึ่งมีนับกว่า2,000 กว่าแต่ก็มี5 ชนิดตรงนี้นะคะสมมติว่าสารสำคัญในโน้ตก็ทำให้เกิดสารสำคัญทางยามีสารต้านทางมูลสารสูงค่ะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่รักษาที่นี่เลยมีอัตราการรอดชีวิตที่สูงค่ะถึง12%ค่ะท่านซึ่งก็จะเป็นสมุนไพรค่ะโรงพยาบาลนักประโยคการแพทย์คือโรคหัวไทยจอดมาทุกแพทย์ค่ะซึ่งก็จะมีเรื่องพวกแยกของอื่นที่เราใช้ทุกแพทย์มี5 รายการเราใช้ทุกแพทย์ประมาณ4 รายการนะคะแล้วก็จะคูณ2,000,000 บาทต่อปีภาพนะครับ1 2 3 1 2 3อีกหนึ่งภาพนะครับ 1 2 3ครับผมสู้